ไหมธรรมชาติเออมันคือธรรมชาตินะครับรู้เข้าใจธรรมชาติมันก็จะได้เป็นการปกป้องป้องกันตัวเองครับเอาล่ะต่อมานี้จะเล่าเรื่องนึงให้ฟังเรื่องอะไรเนาะลุงลองฟังให้ดีนะฟังเล่นๆฟังดีๆฟังเล่นๆแต่ฟังได้ดีอิมมูนรู้จักคำว่าฮิวแมนอิมมูนิตี้ไหมครับฮิวแมนอิมมูนิตี้ภูมิต้านทานภูมิต้านทานเห็นเขาพูดกันจังเรื่องภูมิต้านทานเอาตำรามาใส่ดีกว่าตำราลุงเยอะนะเอาตำราแบบตำราลุงเอาแบบนี้ก็ได้เยอะแยะจะตายเอาแบบนี้ก็ได้จะเล่นตำรายังได้อย่าเลยเราไม่ใช่มนุษย์แบบตำราเราแค่เป็นมนุษย์ขอความเข้าใจก็พอโอเคไหมครับimmune system ข้างหลังลุงเห็นไหม human แปลว่ามนุษย์นะครับทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะทั้งคนมันจะไปเวิร์นๆหรือกำลังร้องแอมานาทีนี้นะ human ทั้งหมดจะเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดเหมือนกันแล้วก็ immunity ข้างหลังฉากก็คือ immune นี่แหละครับง่ายๆที่สุดคือระบบภูมิคุ้มกันที่เขาว่าเนี่ยปัดไปหาเขาอีกแล้วก็ปัดเถอะครับลุงไม่ได้เป็นคนบัญญัติสัตว์เขาบัญญัติมาก็ปัดไปหาเขาใช่ไหมถ้าลุงบัญญัติสัตว์ของลุงเช่น pure energy เนี่ยบัญญัติสัตว์ pure energy ก็ pure หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็น energy therapy ใส่ pure เข้าไปข้างหน้าPure Energy Therapy Pure Energy Therapy เอามันชัดๆนะ Therapy Therapy ระบบภูมิคุ้มกันฟังกันดีนะฮะเป็นระบบที่สลับซับซ้อนสลับซับซ้อนนะแปลมาแปลมาบอกให้กันแล้วแปลมาแปลจากหนังสือเล่มเล่มนี้เล่มนี้ขายกันทั่วโลกหนังสือเล่มโอเคไหมโอเคนี่ก็พอแปลมาแปลโอเคไหมไม่ใช้อยู่แล้วตำราไทยไม่เอาอยู่แล้วไทยก็ไปลอกเข้ามาทำไมจะไม่รู้ที่เขาพูดทุกวันนี่คือไปลอกเข้ามาทั้งนั้นเลยครับเอาจริงๆคนไทยทั้งหมดง่ายๆคือแพทย์ไทยก็แล้วเราเข้ามาทางนั้นแหละครับเอาตำราเข้ามาใช้ทำไมจะไปรู้ของแค่นี้เมื่อนายแพทย์นางแพทย์เขาเอาตำราเขามาใช้ลุงก็มีตำราเขาเหมือนกันแหละแต่เป็นคนละสไตล์นะครับลุงไม่ใช่หมอคนละสไตล์นะในการนำเสนอเนี่ยเข้าไหมอ้าวลองฟังใหม่ระบบภูมิคุ้มกันเป็นระบบที่มีความสลับซับซ้อนมากมากมากของความผิดปกติทางร่างกายของทุกๆคนทุกๆท่านมีไว้ทำอะไรมีไว้เพื่อใช้ในการป้องกันหรือต่อสู้กับศัตรูที่อยู่นอกกายที่มันจะมาโจมตีเราย้ำคำว่าศัตรูที่อยู่นอกกายทุกวันนี้มนุษย์เจอกับศัตรูที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาซวยทั้งโลกเลยครับอันนี้อย่างไวรัสโคโรนานี่แหละครับนี่อันนี้อย่างนะเจอไอ้ชัยตอนซาตานมัจจุราชราหูรุมถึงจากรุมถึงไหมมันถึงยุคไอ้ตัวเล็กสรุปเลยก็ได้ภูมิคุ้มกันที่เขาว่ามันเป็นสิ่งที่มันสลับซับซ้อนมาก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 ศึกษายากมากครับอย่างมากก็ได้แค่ภาษามาพูดคุยกัน
หนาหูหนาตาทุกวันเนี่ยนั่นๆได้แค่ภาษามาพูดคุยกันศึกษายากมากครับเพราะมันเป็นระบบธรรมชาติมันเป็นเงื่อนไขธรรมชาติไอ้ภูมิคุ้มกันคุ้มกันงั้นวิทยาศาสตร์นี้ไปไกลไม่ได้หรอกวิทยาศาสตร์ที่ว่าแน่ๆเนี่ยไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้สรุปภูมิคุ้มกันที่เขาว่ามันเป็นระบบที่มีความสลับซับซ้อนมาก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 ในธรรมชาติอันเป็นตัวมนุษย์มีไว้ทำไมมีไว้เพื่อป้องกันสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองมนุษย์อย่างท่านอย่างผมก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวของท่านและตัวของผมเองเถียงดูไหมไม่เถียงนะทีนี้เมื่อเรามีจุดตัวเนี้ยมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองป้องกันใครป้องกันศัตรูที่มันจะมารุกรานศัตรูที่ว่านี่คือมีชื่อเรียกว่าไวรัสโคโรนาทุกวันง่ายๆคือเชื้อโรคเชื้อราระดับต่ำกว่าแบคทีเรียระดับเล็กกว่าแบคทีเรียก็แล้วกันดีไหมครับระดับที่มีความเล็กกว่าแบคทีเรียที่เขาว่าอีกแล้วเขาว่าอีกแล้วลุงโอ้เออเขาเกิดก่อนเขาว่ามาก่อนเออก็ตามเขาส่งไปเลยไม่เห็นต้องเสียหายตรงไหนเลยเคยเห็นแบคทีเรียแบบนี้ดีกว่าท่านอยู่หน้าจอเคยได้ยินเคยได้ยินเคยจำมาเอาเคยจำมาเคยเรียนมาจำเคยจำเคยเห็นไหมพัทโธยากพี่ว่านโอเคนะสรุปเชื้อโรคเชื้อรานะนะที่ขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นด้วยตัวเองอยู่รอบกายเราภูมิคุ้มกันนั่นเนี่ยมีไว้เพื่อต้านมันต้านมันต้านต่อต้านกับมันเห็นไหมสิ่งนี้นะฮะมนุษย์ฝึกกันขึ้นมาได้ทำขึ้นมาได้หนึ่งในนั้นบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระตุ้นกันทุกรูปแบบที่จะให้ทุกท่านเกิดภูมิต้านทานขึ้นมาหนึ่งนั้นคือการงับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนนะครับจำนะครับเรื่องนี้วันนี้เห็นชาวโคราชบ้านเองมาตั้ง 3-4 ชีวิตโอ้โหเห็นลุยกันคลิปวันนี้เห็นไหมครับนั่นแหละเห็นเขาเขย่ากันแทบโลกจะพังทลายเนี่ยแต่ผลจริงนะนิดเดียวนั่นนะฮะก็คือหนึ่งในส่วนของการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าหนึ่งในนั้นคือไวรัสโคโรนาทำไมลุงถึงไม่กลัวมันก็เพราะรู้ลุงรู้กับสิ่งเหล่านี้ชัดเจนด้วย 100% ด้วยนอกจากไม่กลัวมาปราบมันด้วยนะเอาทุกวันนี้เอาสายสายเข้ามาปราบกันเมื่อกี้ผมอ้างถึงใครหมายเลขหนึ่งของสาธารณสุขของศรีลังการัฐมนตรีมั้งค่ะชิวายใช่ไหมฮะก็แปลว่าวิทยาศาสตร์มันไปไม่ได้วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ต่ำที่สุดแล้วณวันนี้ลูกไม่เปลี่ยนคำพูดอยู่วันยังค่ำอยู่แล้วล่ะครับเปลี่ยนมาทำไมล่ะนี่มาเนี่ยข้างกับอากาศกันเนี่ยชาวโคราชบันเองที่อายุเท่าไหร่80เนี่ยเห็นไหมเต้นเยียวๆยองๆหน่อยเห็นไหมหาที่เกาะนั่นแหละดูสิคือต้องการจะให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจแล้วไปใช้จริงๆอย่างเงี้ยในอายุ80เนี่ยคุณยายเนี่ยทำไปเล่นไปโอ้วันนี้เจอลุงหงอเนี่ยโอ้ยว้าววับเลยดูสิขยมโลกยังขยมยักษ์คำว่ายักษ์ในภาพลักษณ์ของคำว่ายักษ์คือตัวอสูรก็ใช่ไหมครับอยู่ในร่างกายเราเนี่ยขยมขย่าเห็นหรือยังนี่แหละครับก็คือหนึ่งในการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโอ้ยจะให้บอกยากนะท่านอยู่หน้าจอเลยผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องอยู่ด้วยกันนะท่านเอ๋ยต้องอยู่ด้วยกันนะแผ่นดินสยามแห่งนี้ไม่งั้นไม่มีใครดูแลนะแล้วถ้าเกิดเจออะไรล่ะเจออาวุธอะไรระเบิดนิวตรอนทำไมไม่พังไม่หมดเลยลุกไม่ได้พูดเล่นนะมันจะมาเมื่อไหร่มันปิวจากอากาศนะอาวุธพวกนี้ฮะเดี๋ยวนี้เย็นๆเยอะอยู่ไอ้ที่ตะวันตกกลางนะผมไม่เคยเรียกตะวันออกกลางนะเฮ้ยผมไม่โง่หรอกครับ
พูดที่กรุงเทพซาอุดีอาระเบียอิรักอิหร่านยังบอกว่าตะวันออกกลางอยู่กลุ่มพวกโง่เอาแต่เขามาว่าอาจารย์ลุงไม่โง่ตามมันอยู่แล้วนั่งพูดอยู่ที่กรุงเทพจะบอกว่าตะวันออกกลางได้ไงวะ ใช่ป่ะมันต้องตะวันตกกลางเห็นไหมเปลี่ยนภาษาสิครับตามเข้าไปทำไมเล่าใช่ไหมฮะเอาแต่ตามเมื่อแต่ปีนั้นจะเป็นผู้นำเฉยๆครับไม่ได้คิดจะเป็นผู้นำความคิดไม่เป็นไม่ได้เป็นคิดเป็นผู้นำการกระทำใดๆเลยมันจะไปได้ยังไงครับตามเข้ามาตลอดเนี่ยเราก็ต้องพยายามคิดของเราขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาในการที่ช่วยกันในการที่จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเนี่ยครับใช่ป่ะก็เห็นดีเห็นงามทันทีใหญ่นะแน่นอนต้องบอกว่ามันต้องมีการคุมด้วยตรงนั้นน่ะเพราะมันนิดเดียวมันก็เป็นเทคนิคครับมันเป็นศิลปะเป็นเทคนิคมันเป็นทักษะจะบอกว่าชั้นสูงมันก็ไม่เชิงครับมันเหมือนเส้นผมบนภูเขานึกออกไหมครับพวกนี้นะลดไขมันน้ำตาลพวกนี้ได้แค่นั้นแหละมันเผาไหม้เผาผลาญนะกระบวนการเมตาบอลิซึมการเผาผลาญมันจะดีเห็นไหมครับตัวนี้จะร้อนเลยครับนั่นคือภูมิต้านทานโอเคนะครับเข้าใจในร่องแรกนะครับเอาล่ะกลับมาถึงร่างกายของมนุษย์นะจะมีฟังให้ดีนะครับร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีอะไรเขาเอ่ยถึงเคมีในนี้นะครับเอาเคมีวะคำว่าเคมีคำว่าสันดาบเผาไหม้คือเคมีนะครับขึ้นชื่อว่าการเผาไหม้เนี่ยคือกระบวนการเคมีจำด้วยครับเตาบ้านท่านก็เหมือนกันจะเป็นใส่ฟืนใส่ถ่านใส่แก๊สนั่นคือกระบวนการเคมีเห็นไหมงงไหมไม่งงเนาะเครื่องยนต์กลไกเหมือนกันการจุดระเบิดคือกระบวนการเคมีการเผาไหม้ร่างกายเรามันก็มีการเผาไหม้สันดาปก็คือกระบวนการเคมีก็เดียวกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยจะมีการอะไรล่ะป้องกันเอาว่าป้องกันเคมีที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันมากเกินมันโอเวอร์ไอ้ยาทุกเม็ดนี่คือเคมีโอ้ยอยู่ในร่างกายเท่ากับเท่าไรแล้วกินกันไปประกอบเป็นกรรมเนี่ยใช่เคมีเท่านั้นแหละมันโอเวอร์เลยร่างกายเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละครับที่บอกว่ามันทำให้ภูมิต้านทานของมนุษย์เนี่ยมันต่ำลงอย่ามาเถียงลุงนะนอกจากเอาสีข้างถูต่อลุงพูดไม่มีผลประโยชน์ได้ที่ว่าเนี่ยคนที่เขาใช้ประโยชน์จากนั้นเขาจะบอกว่าดีไม่ดีได้ยังไงครับคนที่เขาใช้คำว่ายาเคมีเนี่ยนะประกอบอาชีพของเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นโทษได้ยังไงล่ะครับเขาต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มันถึงนำมาประกอบขององค์ประกอบของการประกอบอาชีพทำไมคิดแค่นี้ไม่เป็นเนี่ยจะรู้นะไอ้เคมีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานตรงเนี้ยที่ต้องมาชำระสาสางเคมีที่ว่านั้นดูสิครับมันต้องใช้ต้องเพิ่มมากมายนะไอ้ภูมิต้านทานจึงจะไปสลายเคมีวิทยาศาสตร์เคมีเนี่ยออกจากร่างกายไปทีนึงนะเห็นไหมเคยได้ยินคนที่พูดเรื่องภูมิต้านทานไหมนายแพทย์นางสาวแพทย์พูดหลังนู้นพูดอย่างลูกได้ที่ไหนล่ะครับพูดอย่างลูกก็จะประกอบอาชีพได้เหรอก็น่าเห็นใจเขาแต่เราไม่ได้เป็นผลประโยชน์อะไรต่างนาเลยนิดเดียวก็ไม่มีด้วยทำไมจะนำสิ่งที่มันเป็นของกลางให้กับกันและกันไม่ได้อะใช่ป่ะแมนบอห้วยไปต่อนะเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานเนี่ยนอกจากจะมาปกป้องกันไอ้ตัวเล็กผมเรียกมันไอ้ตัวเล็กไอ้เจ้าเชื้อโรคเชื้อราหนึ่งนั้นคือไวรัสโคโรนาที่เขาว่าโดยธรรมชาติมันจะป้องกันอย่างนี้มันอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เมื่อเวลาบริโภคเคมีเข้าไปเท่ากับเท่าไหร่แล้วไอ้ภูมิต้านทานนึกมันต้องหาวิธีชำระช้าล้างไอ้เจ้าเคมีวิทยาศาสตร์เนี่ยออกจากร่างกายปีไหนมันจะหมดทีเนี้ยเอาไงใครจะย้อนแย้งมาเชิญเลยครับทีนี้หูยต่อยหัวแถวมาย้อนแย้งจริงมาเลยหัวแถวดีกว่ามาเลยเยอะๆเลยหัวแถวมากล้าดีเบรกกับลุงนะเวิร์ดไวเวิร์ดนี่แหละ
ผมถามท่านตอบท่านถามผมมาผมก็ตอบเอามาล่ะง่ายไม่กล้าหรอกงอเจอของจริงหนึ่งงอไม่เชื่อไม่เชื่อเก่งอยู่ในกระดาษนั่นแหละเก่งแต่อยู่ภายใต้กฎหมายนั้นไม่มีกฎหมายเข้ามาห่อตัวเองแล้วก็งอแงรับรองกฎหมายนะต่อไปค่อยดูการดูแลกันและกันมันเป็นวันบายวันนะครับคือมีคำว่ารับผิดรับชอบจะคอยดูสังคมโลกมันจะเป็นอย่างนั้นระบบมันจะพังระบบมันใช้ไม่ได้แต่ปัจเจกบุคคลจะขึ้นมันเป็นความต้องการของใครของใครโอเคไหมครับเป็นเรื่องราวของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแท้ๆในการที่ดูแลสุขภาพให้กับกันและกันบุคคลที่สามไม่เกี่ยวมือหนึ่งกับสองไม่เชื่อคอยดูนะ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 นี่ลุงพูดเผื่อไว้การข้างหน้า10ปี15ปีคำพูดนี้ไม่น่าจะเกิน15ปีคำพูดลุงนะโอเคนะไปต่อครับพอรู้จักคำว่าภูมิต้านทานเน้นภูมิต้านทานไว้เนี่ยดูสิจะต้องมาขับไล่สารพิษที่มันเป็นเคมียาทุกเม็ดนั่นที่มีร่างกายมาตั้งกับปีละกี่ปีแล้วออกไปอีกโหทำงาน2ดับเบิลเลยในภูมิต้านทานตัวเดียวนี่ต้องมาดูแลในระบบธรรมชาติในป้องกันในตัวเล็กคือธรรมชาติไวรัสไวรอยคือธรรมชาติโอเคไหมครับนั่นจะมาป้องกันตัวนี้ยังไม่พอยังมาขับไล่ที่มันตกตะกอนนอนก้นในร่างกายเยอะแยะมันก็เห็นไหมครับมันก็คิดต่อเลยครับไหวไหมล่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเอาเถอะสิ่งที่เป็นเคมีเนี่ยมันเป็นพิษอันนี้แปลมาแล้วเนี่ยภาษาสากลแล้วเนี่ยนะไม่มีบ้านเมืองเราไม่มีกล้าเห็นพวกนี้หรอกใช่ไหมครับเนี่ยรู้ไว้นะครับสิ่งที่ว่ามันเป็นพิษแล้วมันก็เป็นกับดักมากมายเพื่อหยุดยั้งฟังให้ดีนะครับตรงนี้เข้าใจยากหน่อยประโยชน์เดี๋ยวแปลไทยเป็นไทยมันแปลอังกฤษเป็นไทยมาแล้วนะครับลุงก็ต้องมาแปลไทยเป็นไทยต่อดูสิครับนะฮะไอ้ภูมิต้านทานที่ว่านี้นะฮะนอกตอนนี้มาถึงคำว่ากำจัดนะกำจัดเคมีที่มันสะสมในร่างกายออกไปแล้วมันยังไม่พอที่จะเป็นกับดักหรือว่าป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทั้งอีกทีหนึ่งมันยังไม่พอเห็นไหมต้องไม่พอเลยที่ไม่พอที่มายับยั้งหยุดยับยั้งเชื้อโรคเชื้อราที่จะเข้ามาแตะผิวกายของเราซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่ว่านั้นแหละคุณโยมลุงพูดคำเดียวเชื้อโรคเชื้อราเห็นไหมครับหรือลุงจะพูดว่าไอ้ตัวเล็กสิ่งที่มีชีวิตตัวเล็กไอ้ตัวเล็กโอ้ยพูดกันมากไอ้ตัวเล็กมานานมากแล้วด้วยตัวเลขเหล่านี้ไม่สามารถที่จะรอดสายตาได้ขอให้พัฒนาจิตให้ได้ครับเห็นแน่นอนครับโอเคนะผ่านไปทีนี้ ไอ้จักรุสมบัติลึกๆคุณสมบัติลึกๆของคำว่าภูมิต้านทานเขาจะเรียกว่าเมือกเอ้ยอะไรวะนึกถึงเมือกนะมันจะมีภาษาหนึ่งในตลาดสุตระแห้งมันมีคำว่าน้ำลงหน้าน้ำภาษาถ้าใช้ไปปุ๊บมันจะขัดความรู้สึกของท่านไอ้คำว่าเมือกเอามายกตัวอย่างเช่นน้ำลายก็แล้วกันโอเคไหมมันจะเป็นเหนียวๆข้นๆเป็นเมือกมันเหมือนกับน้ำมูกเมือกแบบนั้นนะครับเหนียวๆข้นๆ นึกภาพก่อนนะครับว่าเมือกจะให้ดีเมือกของอะไรเมือกของผิวประดุกอะหรือว่าเมือกของปลาไหลเคยเห็นไหมครับเมือกคำว่าเมือกที่มัน
ที่มันอยู่ในผิวปลาไหลอ่ะต้องขูดเมือกออกทำนองนี้เอาแกลบใช้แกลบขูดออกเวลากินปลาไหลนะใช้แกลบลู่ให้เมือกมันออกไปเออ เอาเนี้ยเหนียวก็แล้วกันนะเมือกซึ่งเป็นของเหลวที่ข้นและไหลลื่นคือคุณสมบัติมันทำให้เกิดการหล่อลื่นด้วยนะไอ้เจ้าเมือกตัวนี้ไอ้ภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิต้านทานที่เขาว่านมันละเอียดเนียนเข้าไปทีนึงครับอะไรเป็นเมือกกันแล้วกันนะที่จะมันเป็นของเหลวข้นๆที่จะมาใช้ในการทำให้เกิดการหล่อลื่นไหลลื่นซึ่งเคลือบส่วนที่เป็นซึ่งเคลือบส่วนที่เปราะบาง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 ในร่างกายเช่นกระเพาะอาหารดูสิครับภูมิต้านทานมันไปเกี่ยวข้องกับเพาะอาหารด้วยนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นน้ำมันหล่อลื่นทำให้กลืนอาหารเข้าคล่องว่องไวด้วยนะนั่นคือภูมิต้านทานสร้างเมื่อก่อให้เกิดการหล่อลื่นได้เพราะฉะนั้นใครกลืนอาหารพวกไม่มีน้ำลายนั่นแหละครับลุงนี่พูดจังนะน้ำลายเป็นยาลุงนี่พูดจังนะครับเคยได้ยินไหมน้ำลายเป็นยาน้ำตาเป็นยาด้วยน้ำลายเป็นยาเหมือนงับอากาศตามสตาร์เตอร์แมนโอ้โหน้ำลายนี่แตกเป็นฟองคลื่นทะเลเลยนะครับทำบอกให้ทำแล้วทำนะอย่างลุงมีคนน้ำลายเยอะนะดูลุงไม่เคยบ้วนน้ำลายทิ้งนะบอกให้ก็ได้น้อยมากที่จะบ้วนน้ำลายน้อยมากยกเว้นขออนุญาตขักถุยยิ่งโอเคแต่น้อยมากเพราะว่าลุงรู้มันเป็นยาโอ้เอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆนะไอ้พวกสาสานี่ตายเร็วให้รู้ไว้จริงพวกสาสานี่ตายก่อนลุงแน่นอนเทียบอายุได้ด้วยโอเคนะลุงอะไรพูดถึงเรื่องของธรรมชาตินะครับในช่วงที่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์เข้ามานะวิทยาศาสตร์เข้ามาแล้วนะโอเคเดี๋ยวมันไปวิพากษ์ไม่ดีหรอกอันนี้เป็นเนื้อหาสาระเป็นองค์ความรู้กันเข้าก่อนนะครับว่าส่วนด้วยความว่าน้ำเมือกนี่ดีเป็นน้ำลายดีโอเคนะครับทีนี้ไอ้เจ้าเมือกที่ว่าเนี่ยมันเป็นเส้นกั้นทางเดินหายใจด้วยมาแล้วนะเกี่ยวข้องกับปอดแล้วนะเกี่ยวข้องกับหลอดลมแล้วนะทางเดินหายใจมาแล้วนะทำไมไวรัสโคโรนาเวลาเข้าร่างกายทำไมถึงไอถึงจามถึงแสบคอเขื่อนข้อแหดข้อเคืองแหดข้อนะระคายเคืองมาแล้วนะเมื่อเป็นเส้นกั้นทางเดินหายใจและปอดใช่ไหมมหาปอดของทุกคนทุกท่านเพื่อป้องกันอนุภาคอนุภาคมันเล็กนะอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนคืออนุภาคนี่เขาพูดไประดับนั้นครับแล้วอนุภาคเนี่ยมันพูดในระดับที่เล็กกว่าเซลล์ไปแล้วนั่นคือคำว่าอนุภาคนะป้องกันอนุภาคนะอนุภาคจากเชื้อโรคเชื้อราที่ว่านั้นไม่ให้มันมาเกะกะทางเดินหายใจของท่านและของผมภูมิต้านทานเป็นน้ำเมือกน้ำเมือกนี่มันจึงเป็นเส้นเลยนะมันก่อเกี่ยวทางเดินหายใจและปอดด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อมาป้องกันอนุภาคที่มันเป็นอะไรนะไวรัสใช่ไหมลุงเนี่ยพูดนะเรื่องเจ้าไวรัสมันเป็นความถี่มันเล็กอนุภาคด้วยขนาดมันเนี่ย10^15-16ใช่ไหมไม่ใช่เหลวไหลนะพี่ที่พูดเคมีทำอะไรมันไม่ได้หรอกเพราะเคมีมันอยู่รูปของอะตอมไอ้โมเลกุลยาเนี่ยมันโมเลกุลวัคซีนที่ฉีดเข้าไปเป็นโมเลกุลโอเคนะครับหลายๆโมเลกุลเป็นหลอดมันรวมกันเป็นหลายๆโมเลกุลจำไว้ด้วยครับเอามันไม่อยู่หรอกอันนี้มันหายตัว
มันก็จะเรียกว่าไซตอนซาตานแหละไอ้ไวรัสโคโรนาเนี่ยเอาไม่อยู่ไม่รู้ใครก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ลุงกำลังเสนอคือพลังงานบริสุทธิ์คนนั้นก็รับไปเต็มๆกันแล้วกันนั้นคนบ้านเราต้องเข้าใจนะจะได้ป้องกันตัวเองใช่ไหมครับโทษทีจะได้รักษาตัวเองใช่ไหมครับใช่นะแล้วก็ป้องกันไวรัสโคโรนาหรือเชื้อโรคชราที่เขาว่าทำไมลุงถึงไม่มีเชื้อโรคชราติดตัวก็เพราะลุงมีสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังโอเคเลยก็เพราะลุงมีตรงนี้เออใช่เปล่าครับนะทีนี้ไปเรื่อยๆด้วยครับอย่าลืมไปถึงอนุภาคกันนะอนุภาคของเชื้อโรคเชื้อราที่มันจะมาเกาะทางเดินหายใจไปยังปอดหมดเลยนะครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงคือเต็มไปด้วยเมื่อทุกคนเป็นหวัดฮัชูน้ำมูกไหลเนี่ยโหน้ำเมือกพวกนี้นะครับน้ำมูกนั่นน้ำมูกคือเมือกเห็นไหมครับเวลาจะเป็นหวัดไอเนี่ยนั่นแหละครับไปหาหมอกินยาลดไข้ใช่ไหมครับร่างกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะไอจามๆนั่นหนูไว้น้ำมูกใสๆเล็กน้อยนั่นคือใช่น้ำมูกคือน้ำเมือกโอเคไหมร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานตรงนั้นเพราะว่าไอเจ้าไวรัสมันไอตัวเล็กมันทิ่มแทงเราแล้วมันเป็นศัตรูแล้วร่างกายจะสร้างขึ้นมามันก็เป็นน้ำมูกน้ำมูกคือน้ำเมือกนี่แหละครับมันมาจากภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นมารักษาตัวเราเองแล้วป้องกันตัวเล็กตัวน้อยไม่นานนักร่างกายก็สร้างภูมิขึ้นมาสร้างขึ้นมาไอเจ้าน้ำมูกที่ว่านั้นน้ำเมือกมันก็จะไม่ต้องสร้างอีกแปลว่าไอเจ้าไวรัสไวรอยหรือว่าเชื้อโรคชราที่เขาว่าไปแล้วมันไปบ้านมันแล้วเราก็อยู่สบายยอมลุงอย่างนี้เนี่ยมาถึงอยู่ยอมลุงอย่างแปลว่าเข้าใจทำไมเข้าใจไม่มีใครนำเสนอกับสิ่งเหล่านี้รู้ไหมนักวิชาการก็ไม่เอาไหนเอาจริงนักวิชาการตัวไหนที่มาเล่าเรื่องเหมือนอย่างนี้เหมือนลุงลุงใช้คำว่าตัวด้วยสนใจทำไมเพราะว่ายังไม่เคยมีนักวิชาการคนไหนท่านใดเลยให้ความรู้ของผู้คนโดยแบบเพลนๆแบบบ้านๆเนี่ยแบบหมู่บ้านแบบรากเหง้ารากหญ้าเนี่ยไม่มีนู่นขึ้นอยู่หอคอยเราพูดก็จะอย่างพูดทีภาษาต่างด้าว 60% นี้เป็นต้นก็ลุงไม่เป็นภาษาต่างด้าวก็เลยไม่ใช้ไม่ใช่หรอกแค่ว่าถ้าเป็นภาษาต่างด้าวก็ใส่เหมือนเขาเหมือนกันเราไม่เป็นภาษาไม่มีวรรณยุกต์เราไม่เป็นโอเคนะครับไปต่อเอาละเมื่อเป็นเช่นนั้นก็พยายามไปเรื่อยนะครับมันตั้งหน้ากระดาษนี่เพิ่งได้มาแค่นี้ยาวเหยียดได้แค่นิดเดียวเองมันไม่ได้เยอะเลยนะชั่วโมงนี่หมดหรือเปล่าไม่รู้นี่ไปเรื่อยพี่ก็เล่นกันบ้างสิอะไรกันนักกันหนาอุ้ยสลึงเนื้อก็ไม่ได้เสียใช่ปะเอาจริงจังไม่ได้ไปเอาคะแนนสอบที่ไหนหรอกครับเราความเข้าใจกันจะได้มีการรักษาตัวเองได้และป้องกันไวรัสโคโรนาหรือว่าเชื้อโรคที่เขาว่านะมันจะได้สมบูรณ์และบริบูรณ์คนบ้านเราหรือทีวีเขาพูดจากันอย่างนี้นะสำหรับท่านที่เพิ่งมาใหม่ๆนะครับก็เรียนเชิญด้วยกระตุกทงกันแล้วกันนะเอาล่ะไปต่อตื้อๆไปถึงไหนแล้วก็โอเคหวังว่าจะเข้าใจแล้วนะด้วยเมื่อเป็นทุกๆคนเวลาเป็นหวัดเนื่องมาจากร่างกายของเราพยายามลดกว่าได้พยายามต่อสู้กว่าได้ร่างกายเราพยายามต่อสู้ศัตรูที่เรียกว่าเชื้อโรคชรามารุกรานตัวเราภูมิต้านทานสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้เชื้อโรคชราที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตัวมันไวรัสโคโรนาด้วยมันจะมารุกรานตัวเราสร้างขึ้นมาป้องกันในหนึ่งบอกว่าต่อสู้ก็พอได้นะลุงใช้คำว่าป้องกันภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราได้ยินไหมนี่ภาษาลุงภูมิคุ้มกันนี่นะก็คือภูมิสร้างขึ้นมาเพื่อมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองซึ่งมีสิทธิ์ที่เราชอบทำใช่ป่ะโดยธรรมชาติเขาให้มาสร้างมาเนี่ยไม่ใช่วิทยาศาสตร์จะมาสร้างสิ่งเหล่านี้ได้มันทำไม่ได้เขาบอกว่าเขาได้ก็เขาขายของเออเข้าใจอย่าง
ขาใช้ประกอบเขาใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยประกอบอาชีพเนี่ยคือเขานั่นน่ะเออไอเราไม่มีเลยแล้วก็ไปตามแบบฉบับที่เราไม่มีอ่ะ get into ไม่เดียวเข้าใจบอเข้าใจบอ get into แปลว่าเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าครับครับไม่ใช่ครับด้วย ไปต่อเมื่ออดทนดิอาการนี่นะฮะอาการคันจมูกมาเป็นอาการคันไอจามและรวมกระทั่งอาเจียนโอกอากนั่นแหละครับนั่นแหละคือไอตัวเล็กมันโจมตีเราแล้วมันจะมีคำว่าไอคอกแคกไอดอกแดกไอกระดอกกระแดกไอกระปอกกระแปกน้ำมูกมันก็ไหลมาไอเจ้าน้ำมูกคือน้ำเมื่อร่างกายกำลังสร้างขึ้นใช่ไหมนะพอไปหาแพทย์ให้กินยาลดไข้ลุงไม่เคยกินยาลดไข้เป็นไข้ตัวแรกว่านอนคุมโปอย่างเดียวจริงจริงหลานแม่ยายผมก็กินไม่กินโอ้ไม่ได้พ่อลูกสาวแม่ยายก็เป็นพยาบาลคงจับยัดกันของลูกไม่เคยโอเคไหมไอ้เรามันมากับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเกิดโดยธรรมชาติเกิดในธรรมชาติเกิดโดยธรรมชาติเกิดในธรรมชาติโดยลงเกิดกลางแจ้งนะสถานที่เปิดอ้าซ่ากลางทุ่งนาอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้บล็อกซ้ายบล็อกขวาไม่ใช่สะอาดสะอาดนะครับลุงเนี่ยแม่กำลังนาวอยู่นะชวดไม่กลางทุ่งนาโอ้โหมันธรรมชาติโอ้โหโคตรธรรมชาติมันโคตรธรรมชาติเพราะฉะนั้นพอเวลาลุงพูดเรื่องธรรมชาติมันกลิ่นมันเข้าอ่ะมันเข้าลึกอ่ะคำว่าธรรมชาติมันเข้าลึกอ่ะเห็นไหมครับเพราะมันเป็นสื่อเป็นเซนต์มันอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาพูดในเรื่องธรรมชาติมันก็ค่อนข้างจะหนุกตามภาษาหลุมอ้าวใครเก็ตก็ไปได้การแข่งเป็นอะไรนะอาการคันจามไอและอาเจียนเป็นวิธีกำจัดผู้รุกรานเรื่องผู้รุกรานคือเชื้อโรคเชื้อราหนึ่งในนั้นณวันนี้โลกวันนี้กำลังวุ่นวายกับไวรัสโคโรนานั่นคือไวรัสโคโรนาคือผู้รุกรานชัดอย่างเดียวชัดมากนะเอาละ เป็นวิธีกำจัดผู้รุกรานที่ไม่พึงปรารถนาของทุกคนทุกท่านอนุภาคขนาดเล็กๆที่ติดอยู่ในเยื่อบุจมูกอนุภาคเล็กๆเล็กๆเล็กๆที่ติดอยู่ในเยื่อบุเมือกโทษทีไอ้น้ำมูกเราเนี่ยมันเป็นอนุภาคเล็กๆที่มันติดอยู่ในน้ำมูกคือเมือกของทางเดินหายใจจะถูกชนจะถูกขนเล็กๆที่เรียกกันว่าที่เขาเรียกว่าโอ้ภาษาไม่บรรยุกต์ลุงแย่ที่เขาเรียกว่าซีเลียศัพท์ทางเทคนิคของเขาลุงไม่รู้หรอกที่ว่าใช่ไหมซีเลียไม่รู้สะกดยังไงก็ไม่รู้ที่เกียรติเปิดก็เปิดได้เพราะก็แปลมาจากทั้งเล็บได้ไหมโอเคไหมถ้าจะเปิดไม่เปิดเนาะเอาไว้เรื่องเขากันแล้วกันนะเราเข้าใจตรงที่กำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้นะครับเอาล่ะร่างกายทีนี้ครับร่างกายของทุกคนทุกท่านมีเซลล์และสารเคมีเฉพาะทางเลยนะเขาว่าร่างกายเราเป็นเซลล์และเป็นเคมีมีเคมีคือการกระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับอย่าลืมไม่ใช่เคมีพวกหยูกยาสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นะครับเคมีก็แปลว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายของเราของทุกคนมีก็คือการเผาไหม้สันดาปนี่การงับอากาศนี่คือเรากำลังสร้างกระบวนการเคมีร่างกายให้มันเกิดภูมิต้านทานขึ้นมาหรือว่าแรงต้านปกป้องคุ้มของตัวเองนี่คือส่วนนี้โอเคนะครับว่าเคมีตรงนี้นะครับการเผาไหม้ร่างกายมันจะร้อนของเราเองนะครับ ต้องเข้าใจให้ได้นะครับร่างกายของเราของท่านนะครับมีเซลล์และสารเคมีเฉพาะทางมากมายที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคเชื้อราที่ว่านั้น
ที่มันจะเข้ามาบุกรุกตัวเราตัวท่านเห็นไหมครับลุงแปลไทยเป็นไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดิมมันแปลอะไรอังกฤษเป็นไทยมาถึงลุงก็แปลไทยเป็นไทยซ้ำกันอีกทีโอเคไหมครับโอเคไหมทีนี้กลับมาถึงอาหารเสริมอาหารเสริมเป็นส่วนผสมของโปรตีนเหลวๆในเลือดที่โจมตีแบคทีเรียแปลว่าอาหารเสริมเนี่ยมันช่วยได้ในเรื่องแบคทีเรียถ้าตามนี้นะครับแต่มันช่วยไม่ได้กับเรื่องของไวรัสไวรัสอาหารเสริมที่เอาไปก็มันที่ไปต้านไอไวรัสไวรัสมันมีทางนี่ตำรานะอ่านตำราด้วยมันโอเครับได้แต่ลุงก็ไม่เคยกินนะอาหารเสริมไม่รู้ไว้ลุงไม่สนเพราะอะไรเพราะลุงคิดว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชหรือผลไม้เป็นยากุ้งหอยปูปลาล้วนไม่เขียนจานะดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นไม่จำเป็นต้องอาหารเสริมเข้าไปร่างกายคือสสารทั้งหมดเผาผลาญปุ๊บเป็นพลังงานทันทีเห็นไหมครับไม่เคยพูดโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือไม่เคยอาหาร5หมู่ตกยุคแล้วจ้าไปต่อได้ไหมครับบรรดากลุ่มอาหาร5หมู่สู้ไวรัสโคโรนาได้ไหมครับงั้นเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความคิดที่ท่านคิดมาจากความจำที่ท่านจำมาและจำเขาว่ามาด้วยเถียงลุงไหมเนี่ยที่พูดเนี่ย 95% อัพท่านจำเขามาแล้วเขาก็จำมาต่อของลุงไม่ต้องจำใคร เพราะมันอยู่ในตัวทุกคนทุกท่านท่านก็มีผมก็มีแต่ผมรู้ก่อนก็มาเล่าให้ท่านฟังดีไหมพี่ดีก็ไปด้วยกันก็แข่งมันจะไม่ยากไม่ดีก็แยกทางกันเดินโถ่เอ้ยนะจะมาแพ้ชนะกันไปทำไมล่ะแมนบอกไปต่อพี่เอานะก็สรุปว่าร่างกายมันมีเซลล์นะมีสารเคมีเฉพาะทางมากมายมหาศาลที่ต่อสู้กับศัตรูที่มารุกรานตัวเราคือเชื้อโรคชราที่ว่านั้นจบเนาะทีนี้อาหารเสริมก็อย่างที่ว่ามันก็จะมาเล่นกับแบคทีเรียแบคทีเรียตัวแรกที่ใครน้อยคนพูดอะลุยพลาสเตอร์ก็ได้พวกยาปฏิชีวนะมาเห็นไหมครับไหวไหมครับเอาปฏิชีวนะมาช่วยที่จะกำจัดไอ้เจ้าไวรัสโคโรนาได้ไหมครับไม่มีทางเพราะยามันระดับโมเลกุลนึกออกไหมอย่างอันนี้มันระดับคลื่นมันไปถึงอนุภาคนู่นเนี่ยเขาพูดถึงอะตอมไปแล้วพูดถึงอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนไปแล้วคำว่าอนุภาคนั่นน่ะโมเลกุลนี่มันล้าหลังแล้วโอเคไหมครับมันไม่ทันกว่าถั่วจะสุกงาไม่หมดแล้วจ้าต้องเข้าใจต้องเข้าใจให้ได้ยุคนี้มันมีลุงหงอกมาสื่อสารตรงนี้ให้กรุณาพิจารณานะครับลุงหงอกคือใครลูกชาวนาเต็มขั้นแล้วครับโปรตีนโอ้โหนี่มันเป็นภาษาต่างด้าวนะอินเตอร์เฟอรอนลุงก็ไม่เข้าใจหรอกเอาภาษาของมาอ้างถึงกันแล้วกันนะอินเตอร์เฟอรอนเขาว่าเป็นโปรตีนที่ช่วยให้เซลล์ของร่างกายโจมตีไวรัสและกระตุ้นเซลล์นักฆ่าด้วยโอ้คูลิมโฟไซต์ภาษาพวกนี้ลุงไม่รู้นะไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เออเดี๋ยวไปยากเลยใช่ไหมไปดำน้ำไปทำไมล่ะฟังดีนะครับกลุ่มโปรตีนเขาว่าแม่ไม่น่าจะมาพูดในเรื่องของภูมิต้านทานเลยคนที่มันบันทึกมาเนี่ยเขาแปลมาไม่ใช่มันจะมาขัดแย้งกันกับทางด้านภูมิต้านทานแล้วท่านจะเสียผมแยกได้แล้วตรงนี้ผมแยกได้คิดว่าพอฮะพอครับเพราะว่าเราเข้าใจเรื่องภูมิต้านทานมาตลอดแล้วเห็นไหมครับถ้ามีสิ่งนี้เข้ามาแทรกขึ้นมาปุ๊บมันจะไปคนละเรื่องเลยแทนที่จะเข้าใจก็เลยสื่อสารเป็นกรอบเป็นกำให้มันได้มีเรื่องอื่นเข้ามาสาดสางก็เลยไม่รู้หมูหรือจ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นลุงไม่นำเสนอต่อมีตั้งเยอะเลยพอดูแล้วว่าจะต้องขัดแย้งกันมันไม่ใช่กันมันคนละช่องทางพอเวลาเขาพูดถึงโปรตีนคนละเรื่องกับภูมิต้านทานแล้วงั้นลุงงดโอเคนะ
ลุงจะพิจารณาเรื่องพวกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ท่านสับสนเพราะผมเองผมจับทางได้ของแค่นี้ผมไม่สับสนอยู่แล้วล่ะครับถ้าผมจะทำความเข้าใจกับมันไม่สับสนแต่คิดว่าท่านจะสับสนมากกว่าเพราะว่าผมอยู่ที่กระดาษท่านไม่มีตรงนี้ท่านมีโอกาสสับสนง่ายกว่าลุงงั้นลุงพิจารณาแล้วว่าพอแล้วล่ะครับดูซิเขาตกท้ายว่าไงนะอ้าวตบท้ายนะฮะโอ้มาถึง HIV AIDS ด้วยนะครับมาถึงแอนติบอดีใช่ภูมิต้านทานมันมาเข้าสู่กระบวนการของแอนติบอดีเสร็จสรรพไม่ใช่ยาปฏิชีวนะคือพวกแอนติบอดีที่เขาใช้กันใช้พวกแอนติบอดีภูมิต้านทานคือแอนติสิ่งที่จะมากระทำกับร่างกายและกับเซลล์เราแอนติแปลว่าต่อต้านศัตรูคำว่าต่อต้านโอเคนะในนี้นะครับพูดถึงว่าฟังนี้นะประโยคนะ HIV virus AIDS มันมีคำว่า virus AIDS นะครับ V คือ virus นะ HIV virus AIDS โจมตีเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายและป้องกันไม่ให้พวกมันรับมือกับการติดเชื้อฟัง HIV AIDS คือมันก็เป็นไวรัสนะโจมตีมันมาทำลายภูมิคุ้มกันไม่งงนะงั้นใครก็ตามที่มีใครมีภูมิคุ้มกันน้อยต่ำก็โดนมันโจมตีแล้วครับจะเหลือไหมเนี่ยเล่นกับมองไม่เห็นตัวเนี่ยเหลือไหมเนี่ยงั้นเรามีสิทธิ์ที่เราชอบทำจะสร้างภูมิต้านทานคุ้มกันขึ้นมาเห็นไหมครับโดยใช้หลักธรรมชาติอากาศเป็นยาในง่ามอากาศเห็นไหมจำไว้ให้ดีครับตามสายแต่เต้นแมนมันจะได้สร้างขึ้นมาจะได้เป็นภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเองเห็นไหมไม่ได้สนไวรัส HIV AIDS ลูกไม่เคยสนนะลูกนางเน่าเขาบอกว่าลุงบอกว่ามันไม่ใช่ติดต่อแน่นอนเราจะท้าพิสูจน์ให้ดูเชื่อคอยดูนะไอ้ยุงลายยุงเลยเหมือนกันพวกเลือดออกเหมือนกันนะจับไปเยอะสัก3ล้านตัวจะไปนอนอยู่ในห้องตรงที่มียุงลายจริงๆมันจะทำอะไรลุงได้แต่ขอปิดหน้านะปล่อยแขนปล่อยขาให้มันลุมเลยอ่ะโอเคไหมครับแต่ขออย่างเดียวคือใบหน้าขอไว้หายใจใช่ไหมกังมุ้งเฉพาะไปนอกนั้นปล่อยมันเลยมันอาซาเลยใช่ไหมครับบอกด้วยนะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่จะตายอย่างนี้เด็กมันแน่ๆเลยท้ามันยังไงเวลาท้าวิทยาศาสตร์ต้องท้าแบบนี้ใช่ไหมจะให้มันกลบเกลื่อนให้มันมาครอบงำชีวิตได้ไงวะเนี่ยไปเวลาลุงไปยิ่งกว่าเรือคนไฟรู้จักเรือคนไฟไหมครับยิ่งกว่าเวลามันไปแล้วมันยิ่งกว่าเลยนะดาวหางยิ่งกว่าดาวหางก็ยังพูดผิดทุกวันนี้ดาวหางเดี๋ยวจะเดี๋ยวจบเรื่องนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องดาวหางให้ฟังนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ได้พูดผิดไปทั้งกองแล้วก็เชื่อเขาหมดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังดาวหางเป็นยังไงนะใจเย็นลุงรู้แม่งหมดถ้าอยากจะรู้นะครับเอาล่ะมาถึงอีกทีนึงไวรัส HIV AIDS นะฮะโจมตีเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายและป้องกันไม่ให้พวกมันรับมือกับการติดเชื้อเอาล่ะแค่นี้ก็พอประโยคหลังนี่จะเข้าใจยากด้วยครับประโยคแรกโอเคนะครับ HIV AIDS โจมตีเซลล์ภูมิคุ้มกันเซลล์อะไรโจมตีภูมิคุ้มกันของร่างกายของท่านของผมจบตรงนี้ก็พอถ้าต่ออีกทีปุ๊บท่านจะลำบากแต่ผมเข้าใจแน่นอนตัวหนังสืองั้นผมพี่นายแล้วว่าให้ได้ยินต่อแล้วท่านจะเบลอ ท่านจะเบลอเพราะว่าผมก็เริ่มเบลอแล้วเหมือนกันโอเคไหมการป้องกันภายในร่างกายของเราสิเนี่ยนะครับมาถึงแล้ว
การป้องกันภายในร่างกายของเราป้องกันเพื่อไม่ให้มันติดเชื้อซึ่งมีความสลับซับซ้อนอย่างน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งของเม็ดเลือดของเซลล์เม็ดเลือดของเราของท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆและแอนติบอดีที่สร้างขึ้นในธรรมชาติของเราเองซึ่งถือมีความสำคัญมากแปลว่าเลือดขาวสำคัญนะครับเลือดขาวอยู่ใต้ผิวหนังเลยเราเรียกว่าพลาสมาแต่นั้นเลือดขาวใช่ไหมตัวนี้จะเป็นตัวที่ป้องกันในด่านแรกนะที่ไม่ให้ตัวเล็กเข้าหาตัวเราเองคนไหนที่มีภูมิต้านทานต่ำภูมิต้านทานเนี่ยมันจะไปเข้าไปช่วยเสริมคำว่าเม็ดเลือดขาวคือก่อกระแพงให้มันหนาขึ้นนั่นเองนี่ถูกไหมครับไม่ให้มันเข้ามาทางผิวกายเราแต่ทางจมูกเนี่ยมันเข้ามาทีเดียวถ้ายังหายใจอยู่มันจะเหลือไหมนี่ที่บอกว่าน้ำเมือกเห็นไหมฮะน้ำเมือกงั้นน้ำมูกเนี่ยมันดีนะคือเวลามันเป็นแล้วหวัดมันจะหายมันเองโอเคไหมน้ำมูกจะค้นมันไม่ต้องไปกินอยู่กินยาเพราะถ้ากินยาปุ๊บแปลว่าร่างกายของเรากำลังจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่มีโอกาสได้สร้างเลยเพราะฉะนั้นคนบ้านมาบ้านเมืองทึกอ่อนแอเอาอ่อนแอเอาดูมันก็เพราะตรงนี้ผมบอกว่านั่นคือมาจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ฝั่งตะวันตกพยายามบีบพยายามรับพยายามจะให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเขาออกกฎหมายรองรับเป็นสารพัดสารเพความจริงธรรมชาติธรรมดานี่ไม่ต้องไปเลยจริงๆนะไม่มี4และ5อะไรเลยจริงๆไม่มี4 5มันมีคำหนึ่งวันนี้คิดอะไม่มีเดี๋ยวนะไม่มีครัวทิ้งไปนานๆหรอกแล้วใส่คำว่าวายตัวไม่มีครัววายโอเคไหมครับภาษาลุงภาษาลุงไม่ขึ้นยอดตานฟังนะยุ่งเลยโอเคไหมแค่นี้อันนี้ทีนี้ข้อเท็จหรือข้อจริงอันนี้เขียนว่าข้อเท็จจริงลุงจะไปทิ้งต้านจังทำไมข้อเท็จจริงลุงต้านจริงๆนี่ด้วยเท็จคือเท็จจริงคือจริงอย่าพูดควบคู่กันข้อเท็จจริงเหตุผลเหตุคือเหตุผลคือผลเหตุคือที่มาผลคือที่ไปเหตุคืออดีตผลคืออนาคตเท็จคือเท็จจริงคือจริงได้ยินไหมฮะคน100คนพูดเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยจะพูดควบกันอยู่99คน99คนมีลุงนี่จับแยกเท็จคือเท็จจริงคือจริงจริงคือจริงโดยปรมัตถ์เท็จก็คือสมมุตินั่นเห็นไหมมันขี่กันอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นภาษาเอาตัวรอดเข้าใจไหมครับตามข้อเท็จจริงแล้วใครใส่ข้อเท็จจริงใส่ใครข้อจริงจริงตามกฎหมายเห็นไหมมันก็เท็จตามกฎหมายแล้วใครเขียนกฎหมายเดียวเห็นไหมกฎหมายคืออะไรคือสิ่งสมมุติภาษานี่คือสิ่งสมมติเห็นอย่างเพราะฉะนั้นต้องเลยภาษาตัวที่มันเลยต้องใช้ความรู้สึกความรู้สึกซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่ความรู้สึกในเชิงอารมณ์นะความรู้สึกในทางอารมณ์มันผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสให้เกิดอารมณ์ขึ้นอารมณ์จอยเนี่ยอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายเนี่ยนั่นคือด้านความรู้สึกแบบนั้นเขาว่าความรู้สึกนั้นคืออารมณ์แต่ความรู้สึกที่ลุงกำลังพูดถึงคือความรู้สึกทางด้านธรรมชาติเช่นเหงื่อแตกเนี่ยโอเคไหมครับเหงื่อแตกมันร้อนมันเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยก็คือผิวกายเราเนี่ยโอเคไหมครับอย่าลืมนะฝั่งเราจะต้องเข้าใจผ่านความรู้สึกอันเป็นธรรมชาติก็คือร่างกายเราจะตอบสนองเองนะครับซึ่งวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ยอมรับเด็ดขาดความรู้สึกเพราะว่าเขาไม่สามารถชั่งเขาไม่สามารถสร้างเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดความรู้สึกได้เมื่อเขาสร้างไม่ได้เขาก็ปฏิเสธมันก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะใช่ป่ะเออเรากำลังพูดเรื่องธรรมชาติเห็นไหมครับนี่จะให้หลงไหมหลงว่านะพี่แค่นั้นฟังให้จบเขาว่าข้อที่จริง
เขาไม่แยกเขาแยกไม่เขาไม่มีปัญญาแยกนู่นจับพวกแม่งเลยจบปิดปากปิดจมูกใครก็ไหวรู้แล้วโอเคไหมครับเอาละเขาว่าข้อที่จริงก็ตามเขาดวงตาฟังเลยฮะดวงตาดวงตาเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่มีความว่าเปราะบางมากที่ทุกคนจะต้องได้รับการปกป้องป้องกันด้วยน้ำตาน้ำตาเนี่ยเป็นยาลุงพูดมาตั้งนานแล้วได้รับการปกป้องป้องกันด้วยน้ำตาเพราะฉะนั้นเวลาผ่านแสงใช่ไหมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงทำทุกๆวันน่ะผ่านแสงอ่ะพลังงานบริสุทธิ์นะของโฟตอนของแสงทำไมผู้คนจะบอกเอ้ยน้ำตาซึมออกมาเห็นไหมครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังนั่นแหละครับกระตุ้นยาออกมาล้างตาโอ้ยจริงๆนะเออเห็นหรือยังดวงตาที่เปราะบางมากของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นมีการปกป้องคุ้มครองด้วยน้ำตาซึ่งจะชะล้างเชื้อโรคเชื้อราไม่ให้เข้ามาในดวงตาชำระชะล้างหรือว่าป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเชื้อราเข้ามาในดวงตาเห็นไหมครับนอกจากนี้น้ำตายังเป็นเอนไซม์ไปเอนไซม์พูดถึงฮอร์โมนล่อไปเอนไซม์เห็นหรือยังนะเป็นเอนไซม์ที่เรียกว่าไซไลโซโซนภาษาเขาไลโซโซนซึ่งเอาไว้ใช้ฆ่าแบคทีเรียฆ่าไวรัสไม่ได้มั้งฆ่าไวรัสไม่ได้มั้งประมาณนั้นงั้นพวกยาหยอดตาน้ำตาแห้งน้ำตาเทียมอย่าไปหยอดนะครับน้ำตาเทียมน้ำตาเทียมรู้จักว่าน้ำตาจริงมันเป็นยาโอเคไหมครับผมพูดน้ำลายเป็นยาน้ำตาเป็นยาน้ำมูกที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยยังเป็นยาด้วยนะเพราะว่าน้ำมูกมันก็มาจากน้ำเมือกน้ำเมือกมาจากภูมิต้านทานมันสร้างขึ้นมาเห็นไหมน้ำมูกยังเป็นยาอีกต่างหากภาษาลุงหงอกโอ้โหมันโคตระมันเชื่อถือไม่ได้อ่ะมันผิดกับทางพวกสะอาดสะอาดไงมันผิดจังเลยผิดคนละโลกเลยเอานะเจตนาดีครับที่ท่านที่อยู่หน้าจอได้รับพอแล้วล่ะใครที่ get into เข้าใจก็ถือว่าเหงื่อแตกไหมพี่ฟังตรงนี้เหงื่อแตก exciting excite จัดอย่าบังตกบ้านนะแมวนะ excite มากเกินไปตกบ้านแมวนะนั่งเรือตกเรือแมวนะโอเคต่อมาก็ขอที่นี่ก่อน